ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูแม่งอนน้ำมันนะครับวันนี้ผมจะทำไก่ผัดหอมแดงมาดูกันเปิดแก๊สให้ร้อนใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนรอให้เดือดสักครู่หนึ่งครับพอน้ำเดือดแล้วก็กระเทียมเอาไปผัดให้หอมก่อนนะครับพอกระเทียมหอมแล้วผมก็จะใส่เอ็ดไก่หั่นพอคำเอาไปผัดก่อนให้สุกพอไก่ใกล้สุกแล้วนะครับผมก็จะเอาหอมแดงไปหั่นซอยบางๆนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสกระเทียมแล้วก็ซอสปรุงรสพอสุกแล้วนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะใส่พริกป่นลงไปตามที่เราชอบครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะก็ใส่ลงไปเลยผมชอบทานเผ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับหอมแดงผัดอกไก่ใส่พริกป่นเนาะผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับYou are what you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ